สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันอีกคลิปครับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวคลิปนี้พามาชมพญีเข้นยังน้อยครับพี่น้องพญีเข้นรถเครนครับรถเครนทางเข้าบ้านผมครับนี่เขากำลังจะสร้างสะพานนะครับสะพานลอยข้ามมาโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์นะครับปากทางเข้าบ้านผมพอดีครับที่นี่รถไล่แต่ว่ายกสะพานขึ้นครับดูว่ารถยกของหนักๆนี่มันเป็นไงแต่ละตัวนี้น้ำหนักเยอะนะครับเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเป็น2ชิ้นครับใหญ่มากเครื่องมันดังงั้นครับรถเครน2ตัวครับผมเอาคนละฝั่งครับอินเตอร์เครนนี่ครับแผ่นโลพิเนียมอันนี้ครับนี่ครับแข็งมากครับแข็งแรงมากน้ำหนักเบาครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยอู้ยสุดๆเลยครับไม่มียุบไม่มีช็อตครับไม่มียุบไม่มีช็อตครับนี่ครับดูครับไม่มียุบไม่มีช็อตครับดูครับว่าเขาจะทำยังไงผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะยกขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนได้ยังไงนะครับผมตั้งพาดมานี่นะครับแต่ว่าเขาตั้งรถแบบนี้นะครับเขาจะหมุนยังไงครับเขาจะหมุนยังไงจะกลับยังไงครับดูกันครับพี่น้องดูกันThank you.
ีคุณตำรวจมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยดีอยู่ดีอยู่พี่น้องดีอยู่จะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับรถเครนยกสะพานนี่ผมเคยเห็นคือกันพี่น้องผมเคยเห็นคือกันเอาดูกันแบบยาวๆกันเลยครับคลิปนี้ใครที่บ่นว่ามันยาวก็เอาก็รีข้ามกันได้ครับผมก็รีข้ามกันได้ผมจะพยายามถ่ายให้ดูขั้นตอนในการเขายกนะครับผมให้เพราะว่ามันไม่ค่อยเจอนะครับผมไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยมีครับเอาดูว่ายังไงครับตัวนี้ครับเอาใส่ฝั่งนี้ครับตัวนั้นจะเอาใส่ฝั่งนั้นครับหรือว่ายังไงปิดทางช่องจราจรนะครับผมฝั่งนี้ไปเลยครับลอยขึ้นมาแล้วครับเอาดูว่าเขาจะเอามากลับยังไงครับนี่หมุนยังไงนี่ครับหมุนยังไงครับถนนตั้งบูมขึ้นแล้วครับเอาลงเหมือนเดิมครับเราจะไม่วิจารณ์การทำงานของเขานะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยรู้จักนะครับว่าวิธีการทำงานของเขาจะทำยังไงนะครับเราดูอย่างเดียวครับผมพี่น้องก็เหมือนกันครับผมดูอย่างเดียวครับเห็นไหมมันหมุนไม่พ้นนะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยเวลาขึ้นแล้วเขาว่าน่าจะกะว่ายกขึ้นไปแล้วก็น่าจะสวิงนะครับคันนั้นสวิงไปทางโน้นคันนี้สวิงไปทางโน้นนะครับแต่อันนี้น่าจะไม่พ้นนะครับผมน่าจะหมุนไม่พ้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะขยับรถใหม่นะครับหรือว่าไงแต่ว่าลองกันอีกโอ้ยานขามันสุดเลยกลัวขารถเครนสุดครับขาค้ำตัวมันสุดครับก็เลยยัดแผ่นเข้าไปอีกครับ
ผมเงินแต่นี่แหละพี่น้องแคนโล่นี่ไหมนี่ไหมพวกเป็นตะแข็งแรงยังเป็นยังที่แข็งอ่ะแกตัวน้ำหนักไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันเนาะเหยียบไม่บี้เลยไม่ยุบเลยครับสงสัยจะย้ายรถจริงๆครับคันนี้ครับโชเฟอร์คันโน้นครับเสื้อเหลืองๆมาขับช่วยครับยี่ห้อเดียวกันครับบริษัทเดียวกันครับยกของหนักแบบนี้นี่ผมว่าค่าแรงในการยกแต่ละครั้งนี่ครับอย่างยกอันนี้นี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 ครับไม่ต่ำกว่า 50,000 ครับผมว่านะเพราะว่าผมเห็นเขามาเก็บกู้รถครับมาเก็บกู้รถ10ล้อครับเก็บกู้รถ10ล้อนะครับผมรถพ่วงครับผมคันเดียวเขาก็15,000ครับผม15,000อันนี้มายกอย่างนี้ครับผมยกเสายกสะพานแบบนี้ครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 แน่นอนครับนี่ในว่าปีหนึ่งนะเดือนหนึ่งครับพี่น้องได้ยกจักซิปเทียนี่ยู่ได้หรอครับพี่น้องเดือนหนึ่งได้ยกจักซิปเทียนี่ก็ยู่ได้หรอครับผมว่าจะละหาหมื่นจักซิปเทียนี่ครับเนาะสิยู่ได้หรอครับเพราะว่าตัวนี้มันตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่ครับรุ่นถือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่พอสมควรครับนี่ไม่รู้ว่ากี่ตันครับด้านข้างไม่เห็นบอกเลยว่ากี่ตันโอ้500ตันบ่ฮะตัวเลขนี้บอกไหมนี่ TG500E ถือว่าเป็นชื่อรุ่นผมหูเด้อพี่น้องผมหูเด้อผมเดาโอ้หาร้อยตันก็สิปวดแท้เนาะโยงหาร้อยตันเนี่ยไหมได้ที่ใหม่แล้วครับเอาใหม่ครับทีนี้เอาใหม่ครับระบบไฮดรอลิกอยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นไฮดรอลิกหรือว่าจะเป็นโซ่ข้างในเนาะนี่ไม่แน่ใจครับผมน่าจะเป็นไฮดรอลิกเนาะอาจจะเป็นกระบอกเนาะพี่น้องกระบอกไฮดรอลิกบอกเนาะเอาเกี่ยวสลิงเรียบร้อยครับโอ้ยถ้าจะบีบยาวๆเลยถ่ายยาวๆเลยผมก็กลัวแบตจะไม่พอให้พี่น้องชมครับตอนยกขึ้นอ่ะว่าแบตจะไม่พอครับก็เลยหยุดสต็อปเป็นบางจังหวะเขาแล้วกันครับผม
โอ้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 โชนนั่งร้านครับป่ารองรับอยู่ครับก็คือเขาทำมาแบบให้เป๊ะเลยนะครับผมประกอบเข้าในเป๊ะเลยครับขาดไม่ได้เกินไม่ได้ครับถนนก็เข้าตรงกับบ่านี้ครับจริงแล้วมองดูมันก็ไม่มีอะไรน่าไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรน่าแพงเท่าไหร่นะครับผมเชสซี่พี่น้องเชสซี่ไม่เหมือนเชสซี่รถทั่วไปครับเป็นเหล็กไอบีมครับผมเป็นเชสซี่เหล็กไอบีมครับนี่ครับดีครับมีเหมือนจะสีรถอย่างอื่นทั่วไปเสร็จไปแล้ว1ท่อนครับจะอีกท่อนหนึ่งครับข้างล่างนี่ครับเสร็จไปแล้วครับตัวแรกพร้อมแล้วครับที่จะเอาตัวที่2ขึ้นครับตัวนี้ครับบ้านเฮาเหลียวเบิ่งไกลๆมันหน่อยๆนี่พี่น้องว่าเรามาดูใกล้ๆนี่มันไม่ใช่เล็กเลยนะครับใหญ่มากครับไงนี่ครับพี่น้องปูนน่าจะหลายคิวอยู่ครับเดี๋ยวเราหลบห่างๆหน่อยครับที่คิดว่าจะปลอดภัยครับวินาทีหวาดเสียวมากครับพี่น้องครับหมุนครับหมุนกลางอากาศนี่ครับ
ดูครับพี่น้องเขาจะหมุนยังไงครับมีเสาไฟใจเย็นมากครับใจร้อนไม่ได้ครับใจเย็นผ่านมาแล้วมันหายนะเลยครับนี่ผ่านมามีแต่หายนะเลยครับยืดบูมออกห่างตัวนี่ครับรับน้ำหนักของหนักเยอะๆนี่โอเคแล้วครับผลพิกิตแล้วครับตัวนี้ไม่หนักนะครับทีนี สวิงก็ต้องสวิงพร้อมกันนะครับนี่ครับความยาวของมัน40 เมตรนะครับไม่ถึงหรอกครับ40 เมตรถ้าทั้งหมดนี้40 เมตรน่าจะถึงครับว่าจะถึงข้างเส้นหนึ่งอาจจะประมาณ10 เมตรมัน20 เมตรพี่น้องครับ20 เมตรประมาณ20 เมตรครับผมบวกกับไอ้สองฝั่งนี้น่าจะ40 เมตรครับใส่ตัวนี้ลงไปกุ๊บกับก็เป็นนั้นว่าเสร็จครับผมจบภารกิจครับภารกิจรถเคนครับโอ้คนขับรถเคนนี้ครับผมต้องใช้สมาธินะครับสูงมากนะครับผมคนละอย่างกันเลยนะครับกับการขับแมคโครนี่แมคโครนี่ครับจ้วงเอาจ้วงเอาด้วยครับพี่น้องเนาะแต่นี่เนี่ยต้องใจเย็นมากครับต้องใจเย็นแล้วต้องค่อยๆครับผมค่อยๆเบาๆเลยครับนี่ครับสโลว์เลยครับเบาๆเลยครับแบบช้าที่สุดเลยครับเจ็ดมากพอดีแล้วเนาะครับเนาะใจเย็นครับในระดับชั่วโมงต้องใจเย็นแล้วครับยกฟ้องนักเดี๋ยวหันมาได้ครับรุดทั้งลงมาเสียหายทำงานครับเจ๋งหมดเลยครับน้ำหนักจักตันพวกนี้ครับเนี่ยน้ำหนักจักตันพวกนี้ครับเนี่ยตลาดทอนมันเนี่ยสิบปีปั๊มสี่บดเป็น20 ตันบนวังฮะ21 ตันตละทอนเป็นไหมครับตละทอนละ21 ตันครับ
ันยี่สิบเจ็ดเริ่มต้นแปดโมงเช้าเลยเห็นนี่มั้ยครับมือหนึ่งพอดีมันจ่าก็จะได้อันนี้สิบเอ็ดโมงสลับรถสลับรวมถึงรถแก้มาพร้อมป่ะครับเนี่ยนี่เพิ่นว่าดิครับก่อสร้างโอ้เฮ็ดอยู่นี่เลยอันนั้นมันไปก่อสร้างอยู่มองนั่นมองรถขาวครับก็ห่างไกลโอ้อันนี้มัน2ขยักวิ่งขยัก2ขยักก็ยกขึ้นอันนั้น3ขยัก1 2 3ขยักครับเสียเวลาโอ้ดึงขยับมาตั้งหลายเทียโอ้ให้2ขยัก1 2ยกโอ้ครับขยับไปผมนึกว่ามันสั่งมาแต่เบ็ดแพ็คเลยไหมอันนี้ไหมบัดนี้แทนมันเขาเจ้ามาเที่ยวอยู่หนีเลยมันมาครับเที่ยวอยู่หนีเฮ็ดอยู่หนีเลยมันมีบริษัทเขาเจ้าหาจอดครับรับจับงานเสร็จนี่ก็ไปนครสวรรค์ต่ออ๋อทีมงานเนี่ยทีมงานเฮ็ดนี่มันมาสะพานครับโอเคครับลงเข้าไปเรียบร้อยครับเนี่ย Snapchat ครับเข้าที่แล้วครับผมเอาอันเป็นว่าเป็นอันว่าภารกิจนะครับยกสะพานครับผมรอบนี้นะครับก็เสร็จพิธีลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยลงไปขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับผมฝากกดติดตามช่องรำซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับทางเข้าบ้านของตัวเองพอดีครับก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อลังการนะครับเป็นคลิปวิดีโอแรกครับที่ได้มาถ่ายรถเครนนะครับยกท่อนปูนซีเมนต์สะพานเนาะเขาเรียกว่าท่อนอะไรนะท่อนซีเมนต์ท่อนปูนนะครับสะพานลอยนะครับผมครั้งแรกนะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามช่องรำซิงซุปเปอร์ยาวคลิปนี้สวัสดีครับ